ียอุ้มน้องวิรินออกงานครั้งแรกเผยเรื่องไม่คาดฝันทริปกระเตงลูกเที่ยวญี่ปุ่นเวียสุกลวัฒน์ปลื้มอุ้มน้องวิรินพร้อมหน้าครอบครัวออกงานครั้งแรกแจกรอยยิ้มสดใสเผยเรื่องไม่คาดฝันทริปกระเตงลูกเที่ยวญี่ปุ่นทำเอาคนเป็นพ่ออย่างพระเอกเวียสุกลวัฒน์คณารสยิ้มหน้าบานเป็นปลื้มไม่หุบเลยหลังอุ้มน้องวิรินลูกสาวพร้อมควงภรรยาวิกกี้พีมนยาออกงานพร้อมหน้าครอบครัวครั้งแรกในงานแถลงข่าวเปิดตัวไลน์อัพคอนเทนต์ใหม่จาก Netflix ปี2024ณ Sphere Hall ชั้น 5M Sphere ซึ่งน้องวิรินก็ทำได้ดีแจกรอยยิ้มสดใสเป็นงานมากน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆงานนี้พ่อเวียทั้งโล่งใจและภูมิใจที่ลูกสาวแฮปปี้เพราะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองและกระเตงลูกเที่ยวพาเจอโลกภายนอกมาตั้งแต่เกิดทำให้วิรินเป็นเด็กอารมณ์ดีไม่ตื่นคนพร้อมเผยถึงทริปกระเตงลูกเที่ยวญี่ปุ่นล่าสุดเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยทำหน้าที่คุณพ่อเลี้ยงลูกเต็มที่ครับต้องช่วยกันอย่างงานนี้พอดีคุณวิกกี้ใส่ส้นสูงก็ต้องเป็นคุณพ่ออุ้มดีกว่าน้องก็โตขึ้นเรื่อยๆ เริ่มฝึกเดินเป็นคนอารมณ์ดีพูดเก่งหัวเราะออกงานวันนี้สอบผ่านมากได้ไหมทำท่าโล่งอกอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเวียกับคุณวิกกี้พาลูกเดินทางตั้งแต่เด็กเขาได้เจอคนได้เจอสังคมได้เจอข้างนอกที่ไม่ใช่อยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวแต่ว่าเขาก็มีกำแพงนะไม่ใช่ว่าเข้าหาทุกคนแต่เขาแค่ไม่กลัวจะไปอุ้มจริงๆถ้าไม่ถูกจริตเขาไม่ไปเขาร้องไห้เลยวันนี้ดูน้องถูกจริตมากยิ้มเก่งเขาแฮปปี้แต่พอถ้าเข้าไปใกล้จริงๆเขาอาจจะหันหน้ามองพ่อทีแม่ทีแต่ถ้าอยู่ไกลๆหน่อยก็เล่นได้สนุกสนานเขาเป็นคนอารมณ์ดีตอนนี้วิรินเป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งแล้วเขาเป็นหัวหน้าทีมไม่มีเขาไปไม่ได้ไปเที่ยวทุกที่ไปด้วยกันกระเตงไปกันหมดเพราะว่าเราเลี้ยงเองเราไปฝากใครไม่ได้อยู่แล้วทุกครั้งที่เรามีงานแล้วต้องมาด้วยกันก็จะพากันไปทั้งครอบครัวลดความแอดเวนเจอร์ลงก่อนมีลูกค่อนข้างผจญภัยลดลงเอาที่เขาทำได้ด้วยเขามีภูมิคุ้มกันใช้ชีวิตได้ทุกรูปแบบขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เขาแข็งแกร่งเพราะว่าโลกนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่เขาต้องเรียนรู้ต้องมีกำแพงอันนี้โอเคไม่โอเคเราก็ค่อยๆสอนเขาไปจะบอกว่าเลี้ยงง่ายก็ไม่ง่ายยากก็ไม่ยากเขาก็จะมีฟิลของเขาเด็กก็คือผู้ใหญ่คนหนึ่งแหละเพียงแต่ว่าเขาอาจจะสื่อสารมากไม่ได้แต่เขามีความคิดบางอย่างเขาก็สอนเราจะบอกว่าเขาเด็กฟังไม่ได้บางทีเขามีความคิดบางทีเขาอาจจะบอกด้วยสีหน้าบอกด้วยอารมณ์น้องต้องเห็นหน้าพ่อแม่ตลอดเวลาช่วงนี้เขาติดพ่อกับแม่มากโดยเฉพาะแม่ถ้ามีคนเยอะมากๆจะต้องอยู่ใกล้แม่ก่อนต้องดูก่อนว่าปลอดภัยไหมหันหน้ามามองพ่อโอเคพ่ออยู่แม่อยู่โอเคสบายเวียเองก็ติดลูกมากติดมากครับทริปล่าสุดไปญี่ปุ่นจากนักท่องเที่ยวเป็นผู้ประสบภัยมันเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆมันมีอะไรมากเลยนะเราไม่ได้ประสบภัยแบบน่ากลัวเพียงแต่แผนที่เราวางเอาไว้คือเราเช่ารถเพียงแต่เอกสารที่เราเอาไปมันเอาไปไม่ครบเราเอาไปผิดจากที่เรากะจะเช่ารถขับเที่ยวชิลๆสรุปต้องไปรถไฟไปรถแท็กซี่รถบัสรถเมล์เดินแล้วลูกด้วยของเราก็เอาไปเต็มที่กะว่าเอาของใส่หลังรถแต่นี่ก็ลากกันไปทุกสถานีก็เป็นประสบการณ์เหนื่อยแต่สนุกทริปวัดใจเลยเราผ่านเรื่องแบบนี้มาแล้วเราพอจะรู้ว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกสิ่งที่จะทำให้เราผ่านเรื่องยากๆไปได้คือถ้าคิดไม่ออกก็เดี๋ยวค่อยคิดอย่าไปซีเรียสกับมันมากเดี๋ยวหาทางออกกันไปคอยให้กำลังใจกันถ้าสติเราน้อยเราก็กระเจิงเหมือนกันนะด้วยความที่เราผ่านอะไรมาเยอะวิกกี้เองเขาก็เป็นคนตามเป็นคนนิ่งๆเป็นคนฉลาดมีวิธีหาทางออกเขาจะไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเรากดดันเขาจะมาช่วยซัพพอร์ตมันก็เลยทำให้ทริปราบรื่นเราสองคนก็ช่วยกันลูกก็คอยช่วยเป็นรอยยิ้มให้เราไว้แนวดรอ
ปล่าพอดีมีติดถ่ายอยู่จริงๆอยากจะเอาออกมากเลยไม่อยากไว้เลยคือไว้มาตอนช่วงที่ไม่มีงานพอมันกลับมามีงานเขาบอกว่าเขาชอบลุคนี้เอาก็เอาอีกโปรเจกต์ก็เอาลุคนี้แหละเลยไว้ยาวเดี๋ยวจบโปรเจกต์ก็จะโกนแล้วไม่เกี่ยวมีลูกสาวไม่เกี่ยวผมคิดว่าถ้าผมโกนเขาอาจจะจำผมไม่ได้คือยังไม่เคยเกลี้ยงเลยนะเขาเห็นอย่างนี้เขาก็จำอย่างนี้แล้วเพื่อนพ่อที่มีอย่างนี้เขาชอบเพื่อนพ่อที่หน้าเกลี้ยงๆเขาจะคิดว่าอาจจะคนละเผ่าแฟนมีคนที่สองก็คงต้องรอให้วิรินพอช่วยเหลือตัวเองได้อีกนิดนึงก่อนแล้วค่อยแพลนคืออยากมีแต่ไม่กดดันตัวเองไม่กดดันกันส่วนภรรยาเขาไม่อยากมีแต่ปีนี้มังกรทองนะใช่ไหมปลายปีก็ยังทันแชร์แล้วรายการยังไม่ทันเริ่มเคยโดนเด็กฝึก CHUANGA Cheer บูลลี่เด็กฝึกคนไทยในรายการ CHUANGA Cheer โดนขุดวีรกรรมเคยบูลลี่เพื่อนสมัยเรียนกลายเป็นดราม่าร้อนก่อนรายการออนแอร์ชาวเน็ตสืบจนรู้ว่าใครเรียกว่าเป็นรายการที่กระแสมาแรงและน่าจับตามองอย่างมากสำหรับรายการ CHUANGA Cheer รายการเรียลลิตี้แนวเซอร์ไววันจากจีนซึ่งปีนี้มาถ่ายทำที่ประเทศไทยโดยมีเมนเทอร์เป็นคนไทยที่ไปโกอินเตอร์ไกลถึงต่างแดนอย่างเตนลีเนเน่พรนับพันไมธีรัตน์และเจฟซาเตอร์แถมยังได้แจ็คสันหวังมาเป็นลีดเมนเทอร์ของรายการภาพจาก VTV ซึ่งรายการมีกำหนดออนแอร์ตอนแรกในวันที่3กุมภาพันธ์นี้ระหว่างนั้นก็มีการส่งเด็กฝึกไปโปรโมตตามรายการต่างๆเพื่อให้มีคนรู้จักและสนใจรายการมากขึ้นล่าสุดก็เกิดประเด็นดราม่าขึ้นเมื่อมีคนตั้งคำถามถึงการส่งเด็กๆอย่างทิมมี่ TM อี้หลินรุอันเอมมาดูหน้าและผิงผิงไปโปรโมตในรายการช่องหนึ่งว่าเขาคัดคนมาโปรโมตยังไงอะมีกิจกรรมหรือจิ้มมาเลยถ้าเป็นอย่างหลังนี้สงครามแน่เพราะเอาเด็กลูกหม้อคนในสังกัดตัวเองมาทั้งสองคนมันไม่ได้ฟิลโปรโมตรายการอะมันเหมือนโปรโมตเด็กมากกว่าแล้วจากเพลงทีมเด็กค่ายตัวเองก็ไม่ได้แรงสูงมากไม่ได้หาเรื่องนะแค่สงสัยจากนั้นก็มีคนมาโคทว่าเฮ้ยคุณเขาไปแข่งเป็นไอดอลละหรอยังจำช่วงที่ชอบแซะคนอื่นต่ออนมปลายได้อยู่เลยเวลาผ่านไปไวจุงโพสต์แฉนี้มีคนเข้ามาดูถึง8ล้านครั้งและแสดงความคิดเห็นนับพันบางคนทำตัวเป็นยอดนักสืบขุดจนรู้ว่าเจ้าของโพสต์หมายถึงใครโดยเจ้าของโพสต์เคยเล่าไว้ว่าต่ออนมปลายเคยทำคลิปสอนแต่งหน้าลง YouTubeเพื่อนร่วมรุ่นชีเห็นก็ตามแขวะพาเพื่อนมาบูลลี่ว่าทำไมในคลิปทาลิปเวี้ยวจังทำไมแต่งหน้างุ่นงี้ปัจจุบันอีกคนแขวะเป็นนักแสดงอยู่ช่องหนึ่งส่วนกูตอนนั้นก็เซลสตีนต่ำตี้เรียดินแย่ลงเรื่อยๆจนต้องปิดช่องไปตอนอยู่มหาลัยห้า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 ห้อประกอบมีคนแคปคอมเมนต์ใน YouTube ของรายการมีคนเมนว่าคนที่ชื่อขึ้นตัวด้วยพอผ่านชื่อพยางเดียวตอนยูอันนิสัยแย่มากกล้ามาสมัครรายการนี้ได้ยังไงคะต้นหอมปลดล็อกเคลียร์ใจแท็กเลิกกันไป10ปีตอบมีลุ้นผีผลักกับป้องนวัดเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ต้นหอมปลดล็อกเคลียร์ใจแท็กเลิกกันไป10ปีตอบมีลุ้นผีผลักกับป้องนวัดเคยชวนถ้า40ยังไม่มีใครมาอยู่ด้วยการเรียกว่าเป็นโมเมนต์ดีต่อใจซึ่งน้ำตาแตกต้นหอมสกุลตลาปลดล็อกความรู้สึกหลังได้เคลียร์ใจกับแท็กพรัญญูอดีตแฟนหนุ่มที่เลิกรากันไปนับ10ปีและได้มีโอกาสเจอกันครั้งแรกในรายการแฉเพราะหมอดูทักร่วมงานแฟนเก่าจะปังเสริมดวงโดยต้นหอมเปิดใจเรื่องนี้ในงานแถลงข่าวเปิดตัวไลน์อัพคอนเทนต์ใหม่จาก Netflix ปี2024ณ S Fair Hall ชั้น5 M Fair ถึงช็อตที่ตนกลั้นน้ำตาไม่ไหว
หลังได้ขอโทษหนุ่มแท็กกลับมาเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้พร้อมเผยถึงเรื่องที่มีคนเชียร์และลุ้นความสัมพันธ์กับป้องนวัตที่เคยเอ่ยปากบอกตนว่าถ้าอายุ40ยังไม่มีใครให้มาอยู่ด้วยกันแขกรับเชิญที่ไปกับเราทำไมเลือกแท็กหมอดูบอกว่าร่วมงานกับแฟนเก่าปีนี้จะดีซึ่งปีที่แล้วก็มีคลิปไวรัลนั่งเครื่องบินข้างแฟนเก่าอันนั้นก็10ล้านวิวแล้วหมอดูก็บอกว่าได้ผลกำไรที่ดีถ้าร่วมงานกับแฟนเก่าเสริมดวงก็เลยให้เลขาติดต่อเขาไปทางผู้จัดการส่วนตัวเมื่อวานเราดูนิ่งเครียดค่ะคนไม่เคยเจอกัน10ปีเลิกกันไม่ดีเลยในสมัยอดีตแล้วเป็นครั้งแรกที่เจอกันก็คิดว่าจะคุยกันได้เหมือนเดิมไหมก่อนเข้ารายการก็ไม่ได้เจอกันบนเวทีเจอกันครั้งแรกที่หอมนั่งอยู่แล้วเขาเดินลงบันไดเปิดตัวมาดีลงานผ่านผู้จัดการเขาตลอดที่เลือกเขาเพราะหอมรู้จักนิสัยเขาอย่างหนึ่งว่าเขาโกรธง่ายหายเร็วแล้วนิสัยเราเหมือนกันอย่างหนึ่งคือโกรธง่ายหายเร็วแล้วเขาเป็นสุภาพบุรุษพอที่จะไม่จดจำอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถเปิดใจพูดคุยกับคนนี้ได้มากที่สุดรู้สึกว่าสบายใจที่จะได้ร่วมงานกันเราร้องไห้ขอโทษจริงๆหอมเขียนสคริปต์เองนะว่าเวทีต้องรันอะไรบ้างแต่ตอนนั้นสมองมันลืมไปหมดเลยเรียงร้อยยังไงคำขอโทษหอมเตรียมไว้อยู่แล้วถ้าพิธีกรถามเราก่อนจะไม่ร้องหรอกแต่บังเอิญว่าคุณมดดำเขาดันเอาสคริปต์นี้ขึ้นมาก่อนแล้วถามแท็กก่อนและเขาพูดดีทัดใจเราก็เป็นคนซึ้งง่ายก็เลยเหมือนว่าพอเขาพูดดิ้วเราพอถึงช่วงเราพูดก็พยายามบอกตัวเองว่าอย่าร้องไห้นะมันอายเขานะการร้องไห้ต่อหน้าสื่อพอเถอะกลั้นแล้วนะบวกกับพนักงานลาออกไม่บอกเราอีกก็เสียใจมันหลายอารมณ์พอออกรายการได้คุยกันแล้วเป็นยังไงมีอะไรที่ติดค้างได้เคลียร์จบตรงนั้นไหมหอมว่าการที่ได้มาเจอกันมันสบายใจขึ้นเพราะแต่ก่อนร่วมงานเห็นรายชื่อก็จะเลี่ยงกันแล้วและเวลาไปทำงานก็จะระแวงแต่วันนี้ก็สบายสบายโล่งปลดล็อกทุกอย่างไม่มีอะไรติดค้างเจอหน้าก็สามารถทักทายกันได้ดีแล้ววันนั้นภรรยาเขาก็มาด้วยมันก็เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของเราทั้งสามคนเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคนข้ามคำถามนี้ไปหัวเราะเอาเป็นว่าตอนนี้เป็นเพื่อนกับแท็กได้แบบนี้จะมีหอมรับแขกกลับมาไหมมันปิดซีซั่นไปแล้วจริงๆร่วมงานได้แต่ยังไม่เจออะไรที่เหมาะสมถ้ามีอะไรที่เหมาะสมก็สามารถนึกถึงเขาแล้วเรียกมาร่วมงานได้เมื่อคืนจบรายการก็ดึกแล้วก็ไม่ได้พูดคุยอะไรแต่กับภรรยาเขาเราก็ทักทายรูปคู่ที่ถ่ายด้วยกันมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ดีต่อใจทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะมาอัดรายการกันหอมก็เลยถ่ายรูปคู่ไว้เป็นที่ระลึกงานเสร็จแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนได้ดูแคปชั่นที่เขียนหอมก็อยากให้เป็นตัวอย่างของใครที่โกรธใครสักคนหนึ่งอยู่การโกรธเราอาจจะเก็บไว้ในใจมันคาใจมันกวนใจเราไม่ได้ปลดล็อกสักทีก็อาจจะเอาหอมเป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะหอมว่าพอถึงวันหนึ่งที่เราโตขึ้นคำขอโทษมันพูดไม่ยากเลยมีกัลยาณมิตรดีกว่ามีศัตรูถ้ามีงานคู่ติดต่อมารับได้หมดเลยแต่ก็ต้องดูกาลเทศะแม่อ้วนรีเทิร์นบอกว่ามีดาราท่านหนึ่งมาจีบเราเราเชื่อคำพูดเขาเหรอเราต้องรู้จักแม่อ้วนอย่างดีสิหัวเราะไม่มีค่ะไม่มีวาเลนไทน์นี้บาร์โฮสตลอดไปค่ะหัวเราะถ้าคนเชียร์กับก้องนวัตหอมว่ามีโอกาสค่ะเพราะว่าเวลาที่หอมเจอเขาด้วยแววตาเขาอะไรแบบนี้ยิ้มจับสัญญาณได้ชอบมาคลิกไลค์ตลอดแหละรูปอ่ะหัวเราะแสดงว่าสิ่งที่มันผ่านมา10กว่าปีที่แล้วกำลังจะกลับมาพูดโลกสวยก็คือจะมีคนเอ็นดูหอมหอมว่าบางทีมันเกินเพื่อนหรือเปล่าหัวเราะไม่หรอกจริงๆเป็นเพื่อนกันเจอกันแต่ว่าตอนเด็กๆเราเคยคุยกันว่าถ้า40เราไม่มีใครเรามาอยู่ด้วยกันไหมความรักมันก็เริ่มจากเพื่อนได้นะ
หอมถึงบอกว่ามันยังมีช่องอะไรนิดๆเข้าใจปะแล้วประโยคที่บอกว่าถ้า40แล้วไม่มีใครมาอยู่ด้วยกันไหมมันคือประโยคที่มาจากปากผู้ชายนะหอมมีสิทธิ์คิดได้ใช่ไหมประโยคนี้มาจากปากเขาเช็คเขายังถามแล้วเขาบอกว่าก็ไม่เอากันอยู่แล้วหมายความว่าไม่เอาเป็นแฟนกันอยู่แล้วแกงหรือเปล่าเขินหรือเปล่าอันนี้เวลาเจอเขาเราหยอดเขาแบบนี้หรือเปล่ามันสนิทกันมากค่ะมันสนิทกันแบบเมื่อก่อนเรียกกันหัวไปไหนอะไรแบบนี้แล้วเราอยากสนิทถึงที่เราเรียกไหมไม่ค่ะมันรู้จักกันมากเกินไปถ้าเชียร์มากๆมันจะมีการลื่นล้มไหมล่ะเชียร์มากๆเหรอเรายังมีสติกันอยู่หอมว่าตราบใดที่เรายังมีสติกันอยู่เราคิดว่าเราลองมองหาคนอื่นกันก่อนถ้าวันไหนไม่มีสติอ่ะสักกรึบกรึบไปดื่มกันไหมไว้หัวเราะ